าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีครับ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 ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับประจำเช้าวันนี้วันพุธที่3สิงหาคม2565ครับขึ้น6ค่ำเดือน9ปีขานนะครับสำหรับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมพี่พฤทแก้วพี่บุญครับครับผมต้นอานนท์นันตสุคนครับสวัสดีครับคุณพฤทครับสวัสดีคุณต้นครับครับครับเรียกพี่ก็ได้ครับพี่ก็ได้นะครับก็เราสองคนไม่เคยจัดรายการข่าวยามเช้าด้วยกันก่อนกันเลยเมื่อกี้ก็เลยนะฮะสวัสดีพร้อมกันนิดนึงเช้ามันเช้าอยู่ครับคุณพีมันเช้าอยู่คุณพีเรียกคุณพีหรือพี่พีเรียกพี่พีแล้วกันนะเรื่องปกตินะเรียกพี่ได้มั้ยวอร์มเสียงตอนเช้าเราจะได้15,000ก็ไม่ได้อะไรไม่มี15,000อย่าว่าแต่15,000ตอนนี้150ยังไม่มีตังค์กินข้าวเลยนะฮะก็สำหรับในเช้านี้ทักทายนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับทั้ง2ช่องทางครับที่ FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz ครับ Facebook Fanpage ของข่าวยามเช้าและ Radio Thailand Live ครับสำหรับในวันนี้ทีมงานของเราครับทีมช่างเทคนิค2ท่านนะครับเป็นคุณบุญประกอบอบกลิ่นและพี่สายชนนี่สั่งครับส่วน Facebook Live วันนี้เป็นฟิลเดชาธรชัยโสดาและข้อมูลจากพี่นิ้งจันที่มาเจษดาจิตพัฒนานะครับผมครับผมอ่ะครับสวัสดีอีกครั้งนึงนะครับผมตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไม่คุ้นชินกันด้วยไม่คุ้นชินไม่คุ้นชินครับผมทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมทั้งทาง Facebook นะครับผมที่ตอนนี้เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วทำไมต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนทำไมของคุณยัง25คนทำไมผมไป107คนแล้วผมรีเฟรชใช่มั้ยผมรีเฟรชใหม่อีกทีแต่คอมเมนต์ก็เด้งอ่านมาแล้ว100กว่าคนแล้วตอนนี้นะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับที่ไหนฝนตกบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพี่พีใช่นะครับอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็หลายพื้นที่นะที่มีฝนตกลงมาคือเมื่อวานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคุณผู้ฟังครับฝนเนี่ยตกมามีทั้งตกหนักแบบซุ่มๆแล้วก็ตกแบบป้อแปะป้อแปะแต่มันตกทั้งวันเลยใช่แล้วตกตอนเย็นด้วยนะเมื่อวานเนี่ยใช่นะนะครับก็ช่วงส่วนเช้านี้ที่เราต้องบอกว่าเราสองคนเช้านี้ที่เรามาด้วยกันเนี่ยนะฮะฝนไม่ตกใช่ก็บรรยากาศค่อนข้างจะสบายๆแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นครึ้มๆหน่อยๆนั่นเองนะครับผมครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูพยากรณ์อากาศวันนี้ดีกว่าพี่ต้นพยากรณ์อากาศในวันนี้นะครับผมร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยครับลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยและก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้พี่น้องชาวเรือนะครับในทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกด้วยแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะครับครับผมส่วนรายภาคพี่พีเดี๋ยวพาไปดูรายภาคละกันเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังครับภาคเหนือนะฮะฝน 70% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง
ก็เกือบทั้งทั่วทุกภาคนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางเนี่ยเหมือนภาคเหนือเลยนะครับ 70% ฝนตกหนักบางแห่งแต่นะครับจากนี้ไปคือดอกจันเลยภาคตะวันออกฝน 80% และฝนตกหนักถึงหนักมากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝน 80% เหมือนภาคตะวันออกเลยฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมต้องบอกว่าถ้าเป็นตั้งแต่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตขึ้นมาเนี่ยประมาณ 2-3 เมตรก็คือเรียกว่าเป็นภาคใต้อันดามันตอนบนก็คือไล่มาเป็นภูเก็ตพังงาระนองคลื่นประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนตอนล่างประมาณ 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยเนี่ยฝน 70% แล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะครับคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ประมาณ 1-2 เมตรครับฉะนั้นก็จะมีแค่ฝั่งอันดามันตอนบนที่เรือเล็กนะครับงดออกจากฝั่งได้ก็ดีนะฮะแต่ถ้างดไม่ได้ต้องทำมาหากินก็ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะภูเก็ตพังงาแล้วก็ระนอง3จังหวัดนี้นะครับครับก็อาจจะมีตรังด้วยอีก1จังหวัดนั่นเองนะครับตรังกระบี่ก็นิดหน่อยนะฮะครับประมาณนั้นแล้วก็ทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางพี่พีเขามีการแจ้งเตือนทั้ง4ภาคของไทยเลยนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในช่วง2-10 สิงหาคมนี้ครับเขาเตือนกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนที่ตกทั่วทั้งประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วประกอบกับสถานการณ์น้ำในลำน้ำแล้วก็แหล่งน้ำทำตามธรรมชาติต่างๆเนี่ยนะครับยังมีอยู่ในเกณฑ์ที่น้ำมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับผมตั้งแต่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครของเราด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนะครับบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆอย่างแม่น้ำโกกแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเลยแม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำบางปะกงแล้วก็แม่น้ำตราดนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำเนี่ยที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เก็บน้ำเก็บกักน้ำไว้เนี่ย6แห่งด้วยกันนะครับที่อ่างเก็บน้ำแม่งาสมบูรณ์ชนนะครับของเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำกิ่วลมแล้วก็กิ่วคอม้าของลำปางนะครับกิ่วคอม้ากิ่วคอม้าขออภัยครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำน้ำพุงสกลนครอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ขอนแก่นแล้วก็อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ของลพบุรีด้วยครับผมครับผมก็ต้องสแตนบายนะครับเฝ้าระวังกันแล้วก็แน่นอนแล้วว่าทางปภเองเขาก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับถ้าได้รับความเดือดร้อนใดๆก็ไลน์ของปภก็มีนะครับปภรับแจ้งเหตุ1784หรือว่าสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับครับผมตอนนี้ 6:15 นเรายังไม่ได้ไปทักไปทายคุณผู้ฟังที่ทักเข้ามาใน Facebook นะครับก็สวัสดีคุณพนมทวนคุณจรินคุณวันดีนะครับเดี๋ยวนะคุณวันดีไปสวัสดีคุณธงชัยโอเคนะฮะแฟนรายการเราเริ่มทักกันเองแล้วนะฮะคุณกฤษกรบอกว่าพุนพินสุราษฎร์ฝนตกครับตั้งแต่เช้ามืดเลยเอางี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังครับวันนี้เอาเช้านี้เอาเฉพาะเช้านี้นะเช้านี้พื้นที่ไหนมีฝนตกครับส่งมาหน่อยถ้ามีฝนตกหนักให้ส่งถ้าฝนตกหนักให้ส่งเลข5มาแต่ถ้าฝนตกเบาๆให้ส่งเลข2มาแต่ถ้าไม่ตกเลยเนี่ยส่งเลข0มาได้ถ้าใครวันนี้เช้านี้คืออยากรู้แต่ละพื้นที่ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรถูกต้องถ้าฝนไม่ตกเนี่ยกด0มาฮะถ้าฝนตกเบาๆแบบป้อแป้ป้อแป้กด2มาแต่ถ้าฝนตกหนักเลยเนี่ยกด5มาให้หน่อยผมอยากรู้ว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างบอกพื้นที่เราด้วยนะว่าอยู่พื้นที่ไหนยังไงเช่นสมมุตินะเมื่อกี้เลยสกลนครคุณผู้ดีที่ราบสูงสกลนครไม่ตกก็สกลนครแล้วก็0มาหรืออย่างเช่นพระราม2ถ้าตกเบาๆก็พระราม2 2มาประมาณนั้นครับขอดูว่าพื้นที่ไหนมีคุณนกจิ๊บบอกว่าโคราชเมื่อวานแรงมากแต่เช้านี้ครึ้มๆอยู่นะครับคุณเสงี่ยมบอกว่าที่สำโรงอุมุมพรพิสัยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษฝนตกเล็กน้อยนะครับอากาศเย็นด้วยนะครับมีคุณพรพิชิตครับฟังจากขอนแก่นช่วงเช้าวันนี้อากาศดีฝนยังไม่ตกเลยนะครับโคราชใช่นะครับพี่วินาบอกว่ากรุงเทพท้องฟ้าครึ้มๆไม่มีแดดเนาะเหมือนที่เราออกมาเมื่อสักครู่โพสีสุวรรณศรีสะเกษจากคุณราตรีครับฝนตกอยู่เด้ออันนี้ก็พิมพ์มาเลยว่าศรีสะเกษนะศรีสะเกษกด2หรือกด5ก็ว่ากันมาได้คุณขนงบอกว่าระยองตกแรงมากอันนี้ถ้าตกแรงมากก็ระยอง5มาระยอง5ไม่ใช่ระยองระยอง5นะจ๊ะนะครับหลายๆท่านทักทายกันมาแล้วสวัสดีทุกท่านเลยอาจจะทยอยอ่านได้ไม่หมดเพราะว่าข้อความค่อนข้างที่จะขึ้นไวเลยทีเดียวมีคนถามว่าทำไมผมเรียก
น้องต้นว่าพี่ต้นแล้วต้นมาเรียกผมพี่พีสรุปใครเป็นพี่ใครเป็นน้องผมมาเป็นพี่แต่ผมเรียกติดว่าพี่ต้นพี่ต้นครับนะครับโอเคทักทายกันมานะขอบคุณมากนะครับฟังตั้งแต่วิทยุเปิดนะครับจนปิดสถานีวันนี้เจอผมทั้งวันแน่นอนสำหรับข่าวต้นชั่วโมงด้วยใช่ไหมครับต้นข่าวเที่ยงด้วยก็น่าจะหลายพื้นที่สำหรับในช่วงเช้านี้ที่ส่งข้อความกันเข้ามานะครับเดี๋ยวดูมีตอนนี้เป็นข้อความตัวเลขมาแล้วนะครับมีสุราษฎร์2แสดงว่าตกเบาๆนะครับแล้วก็มีคุณสุรินทร์บอกว่าพระแสง0แสดงว่าพระแสงไม่ตกอุตรดิษฐ์2แสดงว่าตกเบาๆก็ทักเข้ามาจะ0จะ2จะ5ก็ทักกันเข้ามาได้ครับครับทีนี้สำหรับในเดือนนี้นะครับก็เป็นอีก1เดือนนะครับที่มีกิจกรรมมหามงคลครับสำหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติครับก็เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เปิดเผยนะครับว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินนะครับก็เป็นของขวัญที่ลึกซึ้งกินใจนะครับผมแล้วก็เนื่องด้วยวันแม่แห่งชาตินะครับทางรัฐบาลเองเขาก็ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาครับ12สิงหาคม2565ชื่องานแล้วก็ทีมงานว่าด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the Nation นะครับระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนะครับ 9:00 นจนถึง 20:00 นครับบริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับโดยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานไปเปิดพิธีนิทรรศการเมื่อวานเนี่ยนายกประชุมครม.เสร็จประมาณสักเกือบจะบ่ายโมงแล้วก็ประมาณเที่ยงบ่ายโมงแล้วก็นายกก็ไปต่อตอน 5:00 นไปเปิดงานนี้แหละครับซึ่งในงานเนี่ยพี่คุณผู้ฟังเขาแบ่งโซนนิทรรศการเนี่ยนะครับออกเป็น5โซนด้วยกันโซนแรกครับจะเป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณนิทรรศณิทรรศรัตนโกสินทร์ครับก็อยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับใช่โซนที่2จะเป็นการสาธิตแล้วก็การออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับอยู่ที่ซอยดำเนินกลางใต้ครับผ ผมโซนที่3จะเป็นการนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่น้อมนำพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับมาปรับใช้ทำให้มีชีวิตณหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินครับโซนที่4จะเป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนมีการแสดงความสามารถและก็ผลงานที่สร้างสรรค์ของเด็กๆนี่นะครับโดโซนที่4เนี่ยจะอยู่บริเวณป้อมมหาการนะครับแล้วก็โซนที่5เป็นการออกร้านเลิศรสชิมรสซึ่งเป็นการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มีของจากร้านที่มีชื่อเสียงมากมายของกรุงเทพมหานครทั้งตลาดบกแล้วก็ตลาดน้ำนะครับอยู่บริเวณเดียวกันเลยนะครับป้อมมหาการคือจุดที่เป็นฟรีสเปซสำหรับเด็กเยาวชนแล้วก็ของกินเนี่ยอยู่ชนคืออยู่ใกล้กันเลยฉะนั้นการจะไปเดินก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะครับใช่ครับผมสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาพี่ชมนิทรรศการด้วยรักแห่งแผ่นดินนะครับสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดได้ที่ลานจอดรถของกองสลากเก่าแล้วเสร็จแล้วเขาจะมีการจัดรถชัตเตอร์บัสเนี่ยนะครับบริการรับส่งที่จุดจอดรถของกองสลากเก่านะครับแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์โดยจะวิ่งในเส้นทางของกองสลากเก่าไปแยกคอกวัวไปวัดวบอนนะครับไปสะพานผ่านฟ้านะครับผมไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางถนนราชินีถนนกลางสนามหลวงแล้วก็วนกลับมาที่กองสลากเก่านะครับรถชัตเตอร์บัสเนี่ยจะมี 8:30 ถึง 20:00 นนะครับใช้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายถูกต้องครับนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษา12สิงหาคม2565ครับรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ปริสถานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและสถานที่ลงนามถวายพระพรครับส่วนตามอาคารของหน่วยงานราชการนะครับประดับธงชาติธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ครับพร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวก็คือสีฟ้าสีขาวนะครับครับส่วน
ภาคเอกชนครับแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะเองนะครับครับผมนอกจากงานนิทรรศการที่บอกไปเมื่อสักครู่พี่ปี่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติเหมือนกันนะครับโดยกรมหม่อนไหมเขาได้จัดงานชมช็อปผ้าไหมคุณภาพครับในงานส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหมครับที่ไอคอนสยามนะครับจะจัดขึ้น 4-10 สิงหาคมนี้นะครับโดยในงานเนี่ยนะครับจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมครับให้ผู้ที่สนใจแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เห็นความสำคัญของตัวผ้าไหมไทยนะครับแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็กลุ่มผู้ทอผ้าไหมด้วยถูกต้องแล้วก็ผู้ประกอบการผ้าไหมต่างๆก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมด้วยโดยในกิจกรรมจะมีนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานหม่อนไหมในด้านต่างๆนะครับมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยมีนิทรรศการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหมแล้วก็มีเรื่องของการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บผ้าไหมรวมถึงการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมศิลปาชีพร่วมสมัยด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปมีการออกบูธต่างๆเรื่องของผ้าไหมเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ 4-10 สิงหาคมที่ไอคอนสยามครับครับผมแล้วก็ถ้าไปในจังหวัดใกล้เคียงก็คือที่ปทุมธานีครับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงสานต่องานแม่ครับวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือ6แล้วก็7สิงหาคมนะครับผมก็เป็นการจัดนิทรรศการและก็องค์ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ศึกษาเรียนรู้นะครับและร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้มงคลต้องบอกว่าทุกวันนี้คนปลูกต้นไม้กันในบ้านหรือออฟฟิศเยอะขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนิทรรศการจากเส้นได้สู่ลายผ้าผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่ถ่ายทอดหัตถกรรมโบราณจากเส้นได้ผ่านกี่ทอ100เรียงเป็นลายผ้าถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและสำหรับใครที่สนใจสร้างอาชีพนะครับมีการเปิดหลักสูตรอบรมฟรีสร้างอาชีพผ่านวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกับเกษตรกรตัวจริงที่มาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งออนไซต์และออนไลน์ครับรับชมได้พร้อมกันทั่วประเทศถ้าเกิดใครบอกว่าเอ๊ะมานำเสนอข่าวปทุมธานีท่านสามารถจะไปรับชมได้ออนไลน์นะครับที่ Facebook ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติครับและสำหรับใครที่ไปในงานวันที่6วันที่7นี้นะครับจะได้รับแจกกล้าพันต้นหม่อน3สายพันธุ์ยอดนิยมจากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดสระบุรีนะครับและมีกิจกรรมพิเศษในการร่วมประดิษฐ์คือเหมือนสมัยเด็กถ้าเราเรียนอยู่ประมาณตอนมัธยมก็ดีหรือว่าประถมเนี่ยถ้าใกล้ช่วงวันที่12สิงหาก็จะมีการประดิษฐ์ดอกไม้วันแม่เพื่อจะเอาไปไหว้แม่ที่บ้านนะฮะฉะนั้นในกิจกรรมนี้ก็จะมีการประดิษฐ์ดอกไม้แทนใจมอบให้แม่เป็นของขวัญให้คุณแม่ด้วยแล้วกันนะครับผมครับผมอ่ะมาดูคอมเมนต์นิดนึงครับพี่พีมาหลายคนเลยเมื่อกี้เลขกันเยอะมากเมื่อกี้นครสวรรค์0เห็นแว๊บๆแสดงว่านครสวรรค์ไม่ตกนครสวรรค์ไม่ตกเขาบอกว่านี่กทมสาย4ครึ้มนะแต่ว่า0แสดงว่าไม่ตกนะครับแล้วก็มีบางขุนเทียนก็ฝั่งเดียวกับบ้านพี่ต้นครับ0อยู่นะเบตง2แสดงว่าเบตงตกนิดนึงนะตกปล่อยๆนะครับมีที่ศรีสะเกษ2อุทัยธานี222นะครับผมคุณวิลาวันบอกว่าที่แพร่0แสดงว่าไม่ตกเลยนะครับณตอนนี้บางพลีบางพลี2แม่เมาะลำปาง2นะครับใช่ใช่คุณไกรสิทธิ์บอกว่าลานสกานครศรีไม่ตกเลยครับครับผมแล้วก็ที่กุชินารายฝนตกทั้งคืนเช้าและหยุดนะฮะคุณรจนาครับวานอนิวาสครับ2222นะครับ8ริ้ว8คือพิมพ์8เลย8ริ้ว0ก็ที่ฉะเชิงเทราแสดงว่าเท่าที่เราเห็นมาพี่ต้นไม่มีใครที่กด5กด5แสดงว่ายังไม่มียังไม่มีตกหนักอาจจะมีแค่ตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะครับมีคุณไก่บอกว่านครสวรรค์27องศานะครับสวัสดียามเช้าคุณสวัสดิ์บอกว่าที่อำนาจเจริญ2นะฮะตกเล็กน้อยนะครับครับผมอ่ะก็สำหรับใครที่เพิ่งมาฟังนะครับผมก็รายงานสภาพอากาศให้เราได้ติดตามรับทราบกันสักนิดนึงนะครับถ้าพื้นที่ไหนฝนตกหนักๆเลยพิมพ์ชื่อพื้นที่มาแล้วก็กดเลข5พิมพ์เลข5ต่อมานะครับถ้าพื้นที่ไหนที่ตกเบาๆสักนิดนึงก็พิมพ์พื้นที่พร้อมด้วยเลข2แล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนไม่ตกเลยก็พิมพ์พื้นที่แล้วก็เลข0คุณกรีมินบอกว่าอันนี้เราไม่ได้พูดแฮชแท็กเพิ่งหยุดตกกดเลขอะไรคะเ พิ่งหยุดตกกดเลขอะไรคะ 0.5 มั้ยกด20มาเลยคือมันตกแล้วมันหยุดแล้วก็20มาซะขอบคุณมากที่ฟังเราแล้วก็เราอาจจะไม่ครบในทุกประเด็นของคุณผู้ฟังที่ช่วยเติมเต็มนะถ้าไม่มีคุณฟังไม่สามารถเติมเต็มรายการนี้ได้นะฮะครับผมเพราะไม่มีคุณฟังเราก็จะไม่สามารถเติมเต็มได้ครับขอบคุณเดี๋ยวๆคุณมิตรครับคือคุณมิตรบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยตกทั้งคืนตอนเช้าก็ตกแล้วกดเลข3มาแล้วต้องไปยังไงอาจจะตกไม่หนักไงพี่อาจจะตก
คือตกระหว่างทั้งวันระหว่าง2กับ5งี้เหรอตกทั้งวันอ๋อแต่กดเลข3มาตกกดเลข3มากะระดับอยู่ว่าประมาณไหนดีนะครับถ้ากลัวป่าพังงาครับไม่ตกนะครับตากตกปล่อยๆนะฮะเลข2นะครับคุณบางวันบอกว่าที่ป่าโมก000คือไม่ตกเลยนะฮะคุณคณาวุฒิบอกสุรินทร์แดดจ้าแต่เช้าผมเจอที่ตกแล้วนะคุณผู้ฟังครับคุณสมพรบอกว่าสิงห์บุรี5ครับแสดงว่าตกหนักที่สิงห์บุรีคุณน้อยไปไหนวันนี้คุณน้อยไม่ได้เข้าเวรนะฮะอ๋อคิดถึงพี่น้อยเมื่อวานจัดกับพี่เฟิร์สนะใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับใช่เมื่อวานพี่น้อยกับพี่เฟิร์สจัดด้วยกันครับมีฝนตกแต่ไม่ร้อนกด0มา4ตัวเลยนี่มีข่าวฝากมานะฮะจากผู้ใหญ่ถาวรนะครับครับวันนี้3สิงหาคมเวลา4โมงเย็นนะฮะครับชมรมคนปรางกู่ไม่ทอดทิ้งกันนะครับผมก็จะมีร่วมกันปั่นจักรยานไปเยี่ยมให้กำลังใจคนป่วยติดเตียงคนชราและคนพิการนะครับครับบ่ายวันนี้เนี่ยจะปั่นไปเยี่ยมคนผู้ป่วยติดเตียงนะครับคนชราคนพิการที่บ้านศาลาหมู่2และบ้านหนองแต้หมู่11นะครับตำบลหนองเชียงทุนอำเภอปรางกู่ศรีสะเกษก็จะเริ่มปั่นนะฮะช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นใครมีข่าวสารของแต่ละพื้นที่จังหวัดไหนก็คอมเมนต์เข้ามาอะไรที่เราอ่านได้เราจะอ่านเลยครับผมแต่อย่างบางเรื่องถ้าเกิดใครบอกว่าขอยืมเงินเรื่องเงินเราจะไม่อ่านเลยนะฮะเพราะเราไม่มีให้ด้วยไม่มีให้เลยนะครับมีคุณบุญธรรมบอกว่าที่อ่างทองเนี่ย5มา3วันแล้วค่ะคือตกหนักมา3วันจริงๆช่วงนี้ต้องระวังนะฮะเมื่อกี้นำเสนอข่าวไปว่าเรื่องของสถานการณ์น้ำด้วยเหมือนกันนะครับนะครับต้องระมัดระวังกันพูดถึงฝนแล้วกันนะฮะไปดูในพื้นที่ที่ฝน8แดด4ฝนตกบ่อยๆแล้วกันคือพื้นที่ของภาคใต้ครับก็สำหรับสบต.นะครับผมก็ร่วมกับบพท.และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศดึงผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพวิเคราะห์ภาพอนาคตวางยุทธศาสตร์การพัฒนาชายแดนใต้ปี66ถึงปี75ครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ร่วมกับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศและหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ณโรงแรมสยามออเรนทัลอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายศรัทธาคดชพลายุครองเลขาธิการสอบต.เป็นประธานและมีพลตรีประเทืองปิยะโพผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศรองศาสตราจารย์ดร.ปุ่นเที่ยงบูรณธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ดร.สมศักดิ์ลีลาครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหาดใหญ่รวมถึงผู้แทนจากจังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลาและสงขลาครับและบุคลากรภายนอกพื้นที่ข้าราชการผู้นำชุมชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ4วันที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ยังอบรมอยู่ก็คือวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4สิงหาคมนะครับซึ่งทางรองเลขาธิการสอบต.ก็กล่าวว่าการจัดทำและการวิเคราะห์ภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2566ถึง2575นั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำชุดข้อมูลใหม่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากผู้เชี่ยวชาญผู้นำในแต่ละองค์กรในพื้นที่ครับผู้นำชุมชนภาคประชาสังคมภาคเอกชนที่มีความรู้ในการจัดทำภาพอนาคตจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมองภาพในระยะไกลเพื่อประชาชนและความสงบสุขสันติสุขในชายแดนใต้ซึ่งชุดข้อมูลภาพอนาคตชุดใหม่จะเป็นชุดข้อมูลที่จะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปกำหนดเป็นกรอบนโยบายและวางแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งจะทำโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสุขความสงบให้เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนี้หาแนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาในระดับพื้นที่ซึ่งสอบต.ให้ความสำคัญในการจัดทำกระบวนการภาพอนาคตกับการพัฒนาในระดับพื้นที่จริงๆก็คือทุกพื้นที่ก็มีการวางเขาเรียกว่าวางฉากทัศน์ให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นภาพอย่างไรเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาควบคู่ไปกับคนในพื้นที่ด้วยนะครับผมครับผมมากันที่อีกเรื่องนึงที่ประเด็นนี้ก่อนเลยที่พูดถึงมากๆเพราะว่าหลายๆคนเริ่มคอมเมนต์แล้วว่าเฮ้ยน้ำมันมันเริ่มกลับมาขึ้นแล้วนะเพราะว่าอย่างวันก่อนเนี่ยขึ้นมา80สตางค์ต่อลิตรแล้วเมื่อวานมั้งขึ้นมาอีก80สตางค์ต่อลิตรจะบอกว่าการที่มันขึ้นแบบนี้เนี่ยมันมีที่มานะช่วงที่มันลดเนี่ยก็คือลดตั้งแต่ลดอย่างผมเติม95เงี้ยลดจาก44อ่ะไปเหลือ38ประมาณเกือบจะรู้สึกจะ7 บาท6 7บาทแต่ตอนเนี้ย
็มีการขึ้นมา2รอบแล้วยังไงครับพี่ต้นคือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของราคาน้ำมันหลายคนอาจจะเข้าใจว่าหุ้ยของไทยเนี่ยทำไมถึงราคาค่อนข้างสูงจริงๆต้องบอกว่าราคาน้ำมันของไทยเนี่ยไม่ได้แพงไปกว่าทุกประเทศนะครับครับโดยเขาบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นเหตุให้กำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยลดลงนะครับประกอบกับสถานการณ์ของโควิดในหลายประเทศเนี่ยดีขึ้นเลยทำให้มีความต้องการในการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นเลยส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงครับแล้วก็ตลอดจนค่าครองชีพของประชาชนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลกนะครับหลายคนสงสัยครับและอยากรู้ว่าถ้าเปรียบเทียบราคาน้ำมันกันเนี่ยระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจะแตกต่างหรือมันเหมือนกันอย่างไรนะครับซึ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ต้องนำเข้าน้ำมันเช่นเดียวกับไทยนะครับเลยทำให้มีต้นทุนเนื้อน้ำมันเนี่ยไม่ต่างกันมากนักเพราะว่าราคาซื้อขายเนี่ยจะอ้างอิงจากราคาตลาดโลกแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันที่ขายในแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันก็คือเรื่องของโครงสร้างน้ำมันของแต่ละประเทศครับเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีมาตรการภาษีแล้วก็ระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรือว่าอุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกันครับบางประเทศเนี่ยน้ำมันราคาถูกอย่างมาเลเซียอย่างมาเลเซียหรือว่าบรูไนนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันทำให้นอกจากจะไม่เก็บภาษีเพิ่มแล้วเนี่ยยังมีนโยบายในการสนับสนุนราคาในประเทศด้วยนะครับโดยรัฐบาลได้นำเงินที่ได้จากการขายน้ำมันเนี่ยมาอุดหนุนราคาน้ำมันเลยส่งผลให้ราคาน้ำมันในประเทศเหล่านั้นเนี่ยถูกกว่าประเทศอื่นที่ต้องนำน้ำมันเข้ามาครับประเทศไทยเองก็ต้องนำเข้าน้ำมันดิบครับซึ่งราคาก็ขึ้นลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีต้นทุนเนื้อน้ำมันจากราคาหน้าโรงกลั่นอ้างอิงราคาตามตลาดของสิงคโปร์แล้วก็นอกจากนี้ยังต้องเสียภาษีต่างๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลของไทยกับประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำมันขายปลีกของไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงที่สุดนะครับใช่นะครับถ้าไปในอาเซียนก็พอๆกับทั้งเวียดนามนะฮะแต่ถ้าไปนับมาเลเซียกับบรูไนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาสามารถผลิตน้ำมันเองได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกนะฮะขอไปพี่ต้นไปเคลียร์ข้อความใน Facebook กันหน่อยละกันนะครับก็มีทักทายจากคุณพนารัตน์นะฮะโคราชอากาศดีที่3โก้อ่างทองก็ฝนตกมา3วันแล้วนะครับมีบอกว่าคุณทัศนภูมิเปิดให้ลูกบ้านฟังทุกๆวันนะครับชัดเจนดีนะครับที่ครูขันศรีสะเกษขอบคุณมากสำหรับการทักทายของเรานะท่านผู้ใหญ่นะครับผมคุณห่างไกลใจห่วงบอกว่ารักรายการนี้มากนะครับทำงานที่ชลบุรีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วค่ะชลบุรีฝนตกตลอดเลยนะฮะมีคุณยุพินฝนตกกลางคืนที่สระแก้วนะครับคุณอักษรสอนบอกว่าหนุ่มหล่อเสียงดีทั้งสองท่านเลยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับฟังเสียงอย่าเห็นหน้าเลยนะฮะโอเคครับช่วงนี้6นาฬิกา34นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีประเด็นของโควิด19และมีเรื่องของฝีดาษวานอนรวมไปถึงการแถลงมติครม.เมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวนำเสนอกันในช่วง2ของรายการขยำเช้าพักกันสักครู่เดียวครับได้ครับขอเชิญเที่ยวงานสตาร์ทอัพสมาร์ท SME ของดีเมืองระยองระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ณบริเวณชั้น1หน้าโลตัสศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คในงานท่านจะได้พบกับสินค้าดีเด่นดังได้แก่ทุเรียนทอดกรอบผลไม้ปลอดสารผ้าไทยประยุกต์และสินค้าอื่นๆอีกมากมายท่านจะได้พบกับรายการหน้าที่ทองหน้าที่ถูกพร้อมรับของที่ระลึกฟรีลุ้นรับคูปองมูลค่า100บาทสนับสนุนโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประโยงพวกเขาเลือกที่จะสวมเกราะด้วยการเข้ารับวัคซีนเสียงจริงจากประชาชนเป็นอย่างไรไปฟังผมเองวิรพงศ์มีโรคประจำตัวโรคหัวใจเบาหวานการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคโควิดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬนะครับและเพื่อนหมอพยาบาลไม่มีปัญหาใดๆนะครับประธานอสม.หมู่ที่8ตำบลประแดดมีความมั่นใจแฮมว่าเขาฉีดมาแล้วอ่ะสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและเพิ่มเกราะอีกชั้นด้วยวัคซีนขอเชิญเช่าบูชาพระสมเด็จองค์ปฐมพร้อมตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร7รอบ5ธันวาคม2554รายได้สมทบทุนสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเช่าบูชาได้ที่ LINE ID @firstbuddha ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2565
ปัญหาเศรษฐกิจและพิษโควิด -19 นักเรียนไม่มีโอกาสจะเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมบูรณาการหลายหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมทักษะให้เยาวชนเป็นแรงงานมีฝีมือมีรายได้มีค่าจ้างสูงขึ้นเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพสนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศสายด่วน1506กด4ขยายโอกาสสร้างอนาคตลดความเหลื่อมล้ำข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน6นาฬิกากับอีก37นาทีครับพี่พีครับครับผมนะทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับรายงานสภาพอากาศกันมาได้พื้นที่ไหนที่ฝนตกหนักนะครับพิมพ์ชื่อพื้นที่มาแล้วก็ตามด้วยเลข5นะครับพื้นที่ไหนตกสักนิดหนึ่งครับตกปานกลางก็พิมพ์ชื่อพื้นที่ตามด้วยเลข2นะส่วนพื้นที่ไหนยังไม่ตกเลยเนี่ย 2-3 วันแล้ว0กด0พิมพ์ชื่อพื้นที่มาด้วยจะได้รู้พื้นที่ไหนนะครับทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆมีคุณสมัยบอกว่าเมื่อวานฝน5อันนี้ดีมากพี่พีเมื่อวานฝน5ได้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็2และ0นะครับอยู่ที่อำเภออุทุมพรวิสัยครับศรีสะเกษเราเริ่มทักทายคุณผู้ฟังเป็นโค้ดกันแล้วนะฮะ คุณประดับบอกว่าชัยภูมิ2นะฮะก็แสดงว่าตกปล่อยๆศรีประจันนะครับ0คือตอนนี้ไม่ตกแต่เมื่อคืนหนักมากนะฮะคุณรัตนาครับคุณกฤษณะคุณมานิชนะครับคุณเกษมครับพุทธมณฑลสาย2ได้ยินเสียงฟ้าร้องแต่ไม่รู้ตกไหมนะฮะโอ้แถวบ้านผมนะสาแก้วกด2นะแสดงว่าตกปล่อยๆจากคุณเขมิกานะครับคุณธนิกาบอกว่าที่เคียนซาสุราษฎร์ครับฝนตกทั่วทั้งจังหวัดเลยโดยเฉพาะในตัวเมืองครับตกกระหน่ำมากอันนี้แสดงว่าน่าจะเป็นเลข5นะเบอร์5ส่วนในพื้นที่ภาคใต้นะฮะนราธิวาส5นะครับตกหนักเลยคุณอยู่ดีครับแล้วก็คุณเจมส์จิตบอกว่าปนเรปัตตานี5เหมือนกันแสดงว่าพื้นที่นราธิวาสและปัตตานีน่าจะมีการตกหนักนะครับครับส่วนบางปะกงตกปล่อยๆนะครับผมคุณสุวรรณคุณสุวรรณกบิลบุรีครับปราจีนบุรีเช้ามืดฝนขออภัยเมื่อคืนเขาบอกเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับนะที่เสาให้ไม่ตกครับสระบุรีโอเคครับผมก็ทักทายกันมาได้นะทักทายกันมาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีพี่เขาบอกว่าไม่แร้งตายเลยปันนี้แร้งตายแร้งตายจริงๆแร้งตายทั้งสองคนเลยนะฮะได้นิดหน่อยผมได้นิดหน่อยแต่แม่เป็นคนใต้นะแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชแต่ว่าน้องต้นไปอยู่ระนองมา2ปีใช่ฟังได้แน่ฟังได้แน่แต่ว่าพูดอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่ครับผมก็ทักทายนะครับพี่น้องทุกท่านเลยครับเทศไทยครับมาดูเรื่องโควิดกันสักนิดนึงครับพี่ๆคุณผู้ฟังเพราะว่าสถานการณ์โควิดแม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยที่เขารายงานเนี่ยก็ต้องย้ำกันอีกว่าเป็นผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเมื่อวานนี้มียอดเพิ่มขึ้นเนี่ย 1,843 รายนะครับแล้วก็หายป่วยอีก 2,514 รายแล้วก็เสียชีวิตอีก27รายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับครับผมส่วนเรื่องของวัคซีนนะครับฉีดไปแล้วเนี่ยเบื้องต้นเมื่อวานฉีดเพิ่มไปอีก 23,000 กว่าโดสนะครับรวมแล้วเนี่ยเราฉีดไปแล้วถึง141ล้านโดสเลยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับเข็มที่3ไปแล้วเนี่ยรวมแล้วประมาณ 44.6% นะครับผมก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มที่3นะครับก็เดินทางไปฉีดกันได้นะครับผมที่อย่างของกรุงเทพนี่ไปฉีดได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อหรือว่าจุดต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครเขามีการจัดเอาไว้นะครับแล้วก็พี่น้องต่างจังหวัดก็สามารถติดต่อรพสต.นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่านไปขอรับวัคซีนได้เลยสำหรับใครที่ฉีดไปแล้ว2เข็มต้องกระตุ้นเข็มที่3ต้องบูสต์นี่แหละหลายคนก็เข็ม4แล้วนะใช่ผมเข็ม5แล้วเข็ม5แล้วจริงๆไม่แปลกนะเพราะว่าหลายคนนะฮะอย่างคุณทรงพลก็เข็ม5แล้วนะฮะครับเพราะว่าก็ฉีดทุกๆ4เดือนแล้วแหละแล้วจะเข็ม3เข็ม4ไปนะครับเพื่อจะป้องกันโควิดที่มันกลายพันธุ์ด้วยนะครับครับทีนี้พูดถึงเรื่องของโควิดนะครับผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พำนักอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศครับ ครับหลังจากที่กรมอนามัยเนี่ยมีรายงานพบผู้ติดเชื้อในสถานดูแลผู้สูงอายุ23รายนายกก็เลยไปกำชับนะครับสถานดูแลผู้สูงอายุเนี่ยทั่วประเทศเลยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยเจ้าหน้าที่คัดกรองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับผู้มาติดต่อ ครับคัดกรองญาติ
ทำความสะอาดจุดเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆนะครับราวบันไดลูกบิดประตูหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของผู้สูงอายุเพื่อความปลอดภัยและก็เป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อครับเนื่องจากว่าต้องบอกว่ากิจกรรมรวมตัวเนี่ยผู้สูงอายุแต่ละท่านเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วกันมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับอาจทำให้มีอาการรุนแรงหรือเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นอย่างเช่นในวัยสัก 20-30 ประมาณนี้นะครับพร้อมทั้งฝากถึงครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ร่วมกันขอให้รักษาสุขอนามัยหลังจากเราเนี่ยกลับจากที่ทำงานหรือไปนอกบ้านมาแล้วถ้ากลับมาอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยช่วยดูแลตัวเองรักษาสุขอนามัยดีๆด้วยแล้วก็หมั่นสังเกตอาการของตนเองนะครับพบว่ามีความเสี่ยงควรจะลดการใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือสมมติว่าเพื่อนร่วม งานเราติดโควิดปั้งเข้าไปเราก็ควรจะเฟดตัวออกจากผู้สูงอายุที่เราที่บ้านเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุติดเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากกว่านั่นเองแล้วก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงหยุดยาวกันไปนะครับหลายๆคนก็หมั่นสังเกตอาการตัวเองแล้วกันนะครับแล้วก็ตรวจ ATK นะครับอย่างจริงๆอย่างของผมเนี่ยตรวจทุกๆวันจันทร์อยู่แล้วก่อนที่จะมาทำงานนะครับเพื่อดูว่ามันปกติดีอยู่ไหมนะครับจะได้สมมุติว่าถ้าเป็นจริงๆเนี่ยจะได้ไม่เอาความเสี่ยงไปให้คนอื่นด้วยแล้วก็ฝากเตือนแล้วกันจากประสบการณ์ของคนใกล้ตัวจริงๆช่วงประมาณสักมกรากุมภามีนาเมษาช่วงเนี้ยคนติดโควิดกันค่อนข้างเยอะแล้วมันก็ซาไปช่วงประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านสายพันธุ์ส่วนตอนนี้เนี่ยโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4.5 เนี่ยทําให้คนรู้จักหลายคนที่ไม่เคยติดโควิดเลยหรือว่าไม่เคยเกมเลยเนี่ยติดโควิดครั้งแรก ในช่วงประมาณเดือนมิถุนาปลายๆแล้วก็กรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมผมก็กังวลอยู่นะพี่ๆเพราะว่าตั้งแต่นี้ยังไม่เคยติดเลยน้องต้นยังไม่เคยติดโควิดเลยสักซีซั่นหนึ่งก็เลยกลัวไปซีซั่น5ผมก็เลยกลัวว่าไม่ช้าก็เร็วนะอาจจะถึงคิวเราหรือเปล่าไม่รู้แต่เราก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่นะครับเพื่อไม่ให้คนใกล้ตัวของเราเสี่ยงไปด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตจะมีแนวโน้มที่ลดลงครับพี่โดยทางด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ของไทยเราเนี่ยนะครับเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็คือผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเริ่มคงตัวครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยรองรับได้โดยผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็การเสียชีวิตเนี่ยคงตัวและมีแนวโน้มค่อยๆลดลงใน 2-3 สัปดาห์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ผู้เสียชีวิตกลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรังแล้วก็ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้การระบาดสายพันธุ์ใหม่ BA4 BA5 เนี่ยค่อนข้างดื้อต่อวัคซีนครับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเลยช่วยลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิตได้ใครที่ฉีดไปแล้ว 3-4 เดือนขึ้นไปนะครับก็เข็มล่าสุด 3-4 เดือนขึ้นไปสามารถฉีดเข็มกระตุ้นได้แล้วนะครับตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อหรือว่าสถานพยาบาลใกล้บ้านท่านก็ได้นะครับส่วนช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีวันหยุดหลายวันแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีคนเดินทางกลับบ้านกับภูมิลำเนาหรือว่าไปเที่ยวกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถติดตามอาการนะครับผมแล้วก็ป้องกันตนเองผ่านมาตรการของ 2U Universal Prevention ก็คือป้องกันตัวเองครับใส่หน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างนะครับรวมไปถึงเรื่องของ Universal Vaccination ก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตด้วยนะครับและเขาก็ย้ำว่าผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกรายนะพี่เพราะว่าคนทั่วไปที่แข็งแรงฉีดวัคซีนครบเนี่ยส่วนใหญ่พอเป็นโควิดอาการจะค่อนข้างน้อยนะครับไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสซึ่งเขาจะจ่ายยาเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะครับแล้วก็ยาต้านไวรัสเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสารเคมีชนิดนึงนะมันเป็นยาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเราทานไปอย่างไม่ถูกต้องหรือว่ารับไปในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงหรือว่าดื้อยาก็ได้เคยบอกในรายการแถมช้าแล้วว่าคนที่เป็นโควิดไม่จำเป็นต้องกินฟาวิทุกคนไม่จำเป็นครับคือถ้ากินฟาวิก็อยู่ที่คุณหมอจะจ่ายไหมแต่บางคนสามารถจะรักษาเช่นอย่างผมอ่ะผมไม่ได้กินตอนที่ผมเป็นโควิดมกราคมผมไม่ได้กินฟาวิผมรักษาโดยการกินยาแก้เจ็บคอยาแก้ไอยามีขาดกล้ามเนื้อด้วยครับปวดมากประมาณนี้ยาแก้ไข้มันสามารถจะรักษาตามอาการได้ไม่จำเป็นจะต้องกินฟาวิเสมอไปซึ่งขึ้นอยู่กับอาการแต่ละคนแล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนะถ้าบางคนฉีดมาเยอะหน่อยก็อาจจะแบบแทบมีอาการเลยแต่ตรวจแล้วขึ้น2ขีดประมาณนั้นนะครับก็คุณหมอเขาจะพิจารณาเอาเองนะครับทีนี้พูดถึงยาทุกประเภทที่เป็นยาต้านไวรัสโควิดแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะทางกรมการแพทย์โดยทางอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยกล่าวถึงกรณีมีข่าวการซื้อยาโมนูพิราเวียรักษาโควิด-19จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
กรมการแพทย์ยืนยันนะครับว่าการจ่ายยาต้านไวรัสทั้งโมนูพิราเวียแพคโลวิดต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ไม่ควรซื้อมากินเองนะครับไม่ใช่เป็นคือตอนนี้เนี่ยโควิดยังไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นโรคที่เราสามารถจะพบเห็นกันได้จนซื้อยามาเองได้สมมุติไม่สบายไปซื้อพารามากินอันนั้นทำได้แต่เป็นโควิดอย่าเพิ่งซื้อยาพวกโมนูพิราเวียหรือว่าแพคโลวิดมาท่านเองนะครับ แล้วก็นี่อีกเป็นหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานประชุมครม.นายกกำชับนายกประยุทธ์บอกว่าให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยช่วยดูแลหน่อยเพราะว่ามีการโฆษณาเรื่องของยาต้านโควิดตามเว็บตามอะไรนี้ใช่ไหมใช่แล้วมันมีคนที่หลงเชื่อแล้วก็เหมือนเขาโดนหลอกลวงไปซื้อซึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพร่างกายก็เลยอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยช่วยกำชับตรงนี้เรื่องของการโฆษณาต่างๆด้วยนะครับครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของยาเนี่ยไม่ควรย้ำนะฮะไม่ควรซื้อมากินเองเนื่องจากยาสองชนิดเป็นยาควบคุมและใช้ในภาวะฉุกเฉินเพิ่งมีการใช้มาเพียง1ปีนะครับยังไม่มีผลวิจัยที่มากขนาดที่สามารถให้ซื้อทานเองได้นะครับอีกทั้งท่านอาจเจอยาปลอมฉะนั้นต้องยืนยันนะครับว่าให้หมอเป็นคนจ่ายยานี้เท่านั้นแล้วก็ย้ำว่ายาเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนไม่ต้องพยายามไปซื้อหามาเก็บไว้ก็ได้นะครับครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกรมการแพทย์แล้วก็มีองค์การเภสัชกรรมที่เป็นผู้จัดซื้อยาซึ่งปัจจุบันราคายาต้องบอกว่าถูกกว่าในอดีตตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆนะครับผมแต่เหตุผลที่เขาไม่จ่ายยาให้ผู้ป่วยเนี่ยก็บอกแล้วว่าดูสภาพร่างกายดูการฉีดวัคซีนก่อนไม่ใช่ว่าเป็นโควิดปั๊บปึ้งแล้วยาต้องกินยาตลอดถูกต้องโควิดก็เหมือนอาการหนึ่งที่หมอจะมีการประเมินนะฮะว่าเชื้อเนี่ยง่ายๆมันถึงขั้นไหนมันลงปอดไหมประมาณนั้นเองนะครับผมครับผมเพราะถ้าเกิดเรากินสุ่มสี่สุ่มห้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการดื้อยาใช่คือมีเพื่อนที่เป็นคุณหมอหลายท่านบอกว่าถ้าไม่สบายแบบเบาๆอ่ะไม่ต้องกินยานะไม่ใช่แบบไม่สบายแล้วแบบมีเวลาพักเนี่ยไม่ต้องไปซื้อยากินนะดื่มน้ำเยอะๆแบบคือจิบไปเรื่อยๆเนี่ยให้ความร้อนมันคลายตัวมันดีกว่าเพราะว่าหมอเองก็ไม่แนะนำให้กินยาเหมือนกันถ้าไม่จำเป็นจริงๆการทานยาเยอะๆมันก็ส่งผลต่อเรื่องของไตถูกไหมใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นบางคนเหมือนติดเหมือนประมาณว่าเอ้ยรู้สึกปวดหัวแม้ว่าจะปวดไม่เยอะนะปวดหัวนิดนึงแต่ถ้าต้องทำงานก็ต้องเข้าใจแต่ทำงานก็เข้าใจแต่ว่าบางท่านแบบว่าหมายถึงยังไงดีแบบว่านิดหน่อยอ่ะมันสมมุติเราสามารถถ้าเราพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอาการเล็กน้อยตรงนั้นเนี่ยได้สมมุติต้นปวดหัวตอนประมาณสักบ่ายสามเดี๋ยว 4:30 กลับบ้านนอนยังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าคิดว่าวันรุ่งขึ้นมีงานอย่างเช่นรายการข่าวตอนเช้าใช้คำว่ากินยาดับอันนี้ก็ไม่แปลกหลายคนกินยาดับไว้ก่อนมันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีเวลาพักผ่อนนะครับก็2วันแล้วไม่หายอันนี้กินยาไม่ว่าแล้วก็ไปหาหมอด้วยนะครับนะครับทีนี้ไปดูเรื่องฝีดาดวานอนกันหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ทางกระทรวงสาธารณสุขย้ำฝีดาดวานอนเนี่ยอาการไม่รุนแรงแค่เชื้อต่ำกว่าโควิดแนะล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยนะเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จักนะครับโดยกระทรวงมีการเตรียมแนวทางในการเฝ้าระวังโรคการป้องกันและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องต่อสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนในประเทศไทยนะครับขณะนี้เนี่ยในไทยเนี่ยเจอผู้ป่วยเนี่ยยืนยันเนี่ยคือ2รายนะครับมีรายงานผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดเนี่ย42รายและผลตรวจจากห้องปฏิบัติการนะครับ30รายไม่พบเชื้อฝีดาดวานอนนะครับและองค์การอนามัยโลกแนะนำว่ายังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนฝีดาดวานอนให้กับประชาชนในวงกว้างแต่ฉีดในกลุ่มเสี่ยงเช่นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ตรวจแลบกลุ่มนี้ในกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสสัมผัสเชื้อได้มากกว่าและย้ำว่าฝีดาดวานอนเนี่ยไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโควิด19ครับผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับและผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะครับวันไนท์สแตนด์อันนี้ระวังให้ดีๆเหมือนกันนะฮะครับเพราะว่าต่อให้เราสวมใส่ถุงยางอนามัยแต่มันสามารถติดได้จากตุ่มหนองที่มีอยู่ตามตัวฉะนั้นอย่าเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆหรือใครมีแฟนแล้วก็รับแฟนจะเป็นเรื่องดีกว่านะครับซึ่งนี่คือปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทำให้เกิดฝีดาดวานอนได้ฉะนั้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ก็ใช้ได้ด้วยดีกับมาตรการป้องกันฝีดาดวานอนล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นอันนี้เพิ่มก็คือไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่นอนหรือว่าคนที่เป็นแฟนเราจะดีกว่านะครับแล้วก็ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีตุ่มน้องหรือผู้ต้องสงสัยนะครับใครที่มีอาการป่วยสามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อตรวจหาเชื้อได้ทันทีครับผมก็ต้องระมัดระวังกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ามาตรการในการป้องกันโควิด-19 เนี่ยใส่หน้ากากระยะเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเนี่ย ช่วยได้นะครับมาดูคอมเมนต์นิดนึงไหมพี่พีได้เลยจ้ะพี่ต้นมีคุณพี่วีนานะครับทักทายมาตลอดเขาบอกว่าตอนพี่วีนาบอกอาการโควิดมาว่าคอแห้งไอแล้วก็มีน้ำมูกใสๆสักนิดนึงนะแต่ว่าทานยาอมแก้ไอใช้ยาพ่นคอนะครับผมดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำขิงนี่ก็เป็นส่วนช่วยที่แนะนำว่าบรรเทาอาการได้อย่าดื่มน้ำร้อน
ขอให้ดื่มแค่น้ำอุ่นก็พอน้ำอุ่นอุ่นทำภูมิห้องก็ได้ถูกไหมใช่หรือถ้าเกิดจะให้มันอุ่นนิดนึงครับให้รู้สึกสบายได้แต่อย่าดื่มน้ำร้อนนะครับไม่แนะนำคุณสมัยบอกว่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องโรคแล้วขอเตือนอีกโรคคือโรคไข้เลือดออกครับเพราะว่าหน้านี้ยุงลายเยอะนะครับก็ระวังเรื่องยุงอย่าให้กัดด้วยนะครับผมมีหอกระจายข่าวที่บ้านดอนขวางนะครับอำเภอม่วง30นะครับที่อุบลเปิดทุกวันขอบคุณคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณคุณสุวรรณที่บอกว่าในพื้นที่กบิลบุรีครับฝนตกนะครับแล้วก็หอกระจายข่าวที่อำเภอห้วยทับทันก็เปิดให้ฟังทักทายพี่น้องนะฮะที่ฟังผ่านหอกระจายข่าวทุกตำบลสวัสดีครับทุกอำเภอด้วยนะฮะขอบคุณที่รับฟังกันในช่วงเช้าแบบนี้ก็จะพยายามนำเสนอข่าวสารให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันทุกวันแบบนี้นั่นเองนะครับครับอ่ะไปกันต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับพี่พีเมื่อวานมีการประชุมครม.นะครับผมทางครม.ก็มีการเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยนะครับทางครม.เขาเห็นชอบหลักการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข6โครงการด้วยกันครับกรอบวงเงินทั้งสิ้น 14,510 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพื่อจ่ายค่าตอบแทนและก็ค่าเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขจากภารกิจที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 นั่นเองโดยได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับดำเนินการปรับกรอบวงเงินของโครงการให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจนถึงเดือนมิถุนายนปี2565นะครับแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจำแนกค่าใช้จ่ายตามประเภทของบุคลากรทางการแพทย์ระยะเวลาที่ค้างจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็ตลอดจนการปรับแผนการดำเนินงานแล้วก็แผนเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับกิจกรรมนะครับซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเนี่ย6โครงการด้วยกันนะครับมีโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่กรณีโรคโควิด-19 เนื้อของกองสาธารณสุขฉุกเฉินโครงการค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมการแพทย์โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โครงการจ่ายค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานบริการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมสุขภาพจิตและก็โครงการสนับสนุนการจัดบริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมอนามัยด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าช่วงที่มีโควิด-19 เนี่ยพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขเนี่ยนะรวมถึงอสม.ด้วยนะเขาทำงานกันอย่างหนักมากเลยนะพี่พีถูกต้องใช่ครับครับทีนี้ไปอีกหนึ่งมติครม.กันหน่อยแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมครับพร้อมรองรับการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับบุคคลธรรมดาจากฉบับละ500บาทเหลือ20บาทลดลงมานะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะฮะของประชาชนและสมาชิกสภาวิศวกรครับรวมถึงมีการแยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนของค่าใบแทนใบอนุญาตและค่าหลักฐานรับรองการได้รับอนุญาตรวมถึงแยกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสำหรับในส่วนของการขอหนังสือรับรองตามกฎกระทรวงกำหนดให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสภาวิศวกรได้รายงานว่าการลดค่าธรรมเนียมหลักฐานรับรองนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือบริหารจัดการรายได้ของสภาวิศวกรหรือผลกระทบต่อภาครัฐอย่างใดแต่ว่าเป็นการลดเพื่อจะช่วยเหลือนะครับประชาชนแล้วก็สมาชิกของสภาวิศวกรด้วยเหมือนกันครับพี่ต้นครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวของแต่ละภูมิภาคกันก่อนนะเพราะว่าอยู่ในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะไม่ได้นำเสนอกันนะครับครับไปเริ่มกันที่กาญจนบุรีเลยครับที่กาญจนบุรีนะครับมีการชี้แจงกรณีเกิดเหตุแพท่องเที่ยวในแม่น้ำแควน้อยอำเภอทองผาภูมิของกาญจนบุรีที่เชือกขาดหลุดลอยในแม่น้ำเมื่อคืนวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีข่าวว่าเกิดกระแสน้ำเนี่ยที่เขื่อนเนี่ยปล่อยไหลแรงนะครับเขาขอชี้แจงว่าทางเขื่อนวชิราลงกรณ์มีแผนการระบายน้ำประจำสัปดาห์ระหว่าง25ถึง31กรกฎาคมระบายน้ำเฉลี่ย15ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันครับโดยการระบายน้ำของเขื่อนเนี่ยมีการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้ประกอบการแพท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบแล้วนะครับใช่ในรายกลุ่มของเขาเนี่ยเป็นประจำทั้งทุกวันเป็นรายวันรายสัปดาห์ซึ่งกรณีแพหลุดเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุอื่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักก็จริงแต่ว่าการที่เขื่อนจะระบายน้ำเนี่ยเขื่อนไม่สามารถจะปึ้งแล้วระบายน้ำฟูมได้เขาต้องแจ้งก่อนเพราะว่าจะต้องมีพื้นที่ผลได้รับผลกระทบอยู่แล้วในการปล่อยน้ำนะครับผมครับทีนี้จากกาญจนบุรีไปต่อกันที่ศรีสะเกษนะครับครับก็ทางคุณวัฒนาพุทธิชาติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะฮะก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อค้นหาผู้พลัดหลงในป่าพนมดงรักณศูนย์บริการข้อมูลสวนดุกชาติน้ำตกสำโรงเกียรติอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับจากกรณีที่มีผู้พลัดหลงออกจากบ้านอ้างว่าเข้าไปเก็บเห็ดในป่าพนมดงรักพร้อมเพื่อนอีก2คนและได้พลัดหลงกันในป่าที่เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอกันทรรักษ์และก็อำเภอขุนหารอีก2คนเนี่ยเดินทางกลับมาแล้วนะครับทั้งนี้ชุดปฏิบัติการเนี่ยบูรณาการในการร่วมกันนะครับทั้งพลเรือนตำรวจทหารประมาณ60นายแล้วก็ค้นหามา2วันนะครับและยังค้นหาอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องของในจังหวัดนะครับครับผมที่แม่ฮ่องสอนครับมีกิจกรรมโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างความรู้ความเข้มแข็งส่งเสริมการใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุในการแสดงออกและมีส่วนร่วมทางสังคมให้แก่สมาคมชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับแล้วก็มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของพืชสมุนไพรแม่ฮ่องสอนแล้วก็เลือกสมุนไพรเด่นเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มีผู้เข้าร่วมอบรมถึง46คนเลยนะครับที่โรงแรม10ล้านบุรีรีสอร์ทที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับครับส่วนอันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของสตาร์ทอัพสมาร์ท SME ของดีเมืองระยองครับครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามนโยบายของรัฐบาลยกระดับ SME ไทยก้าวสู่อาเซียนเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการ SME Biz Club แล้วก็ OTOP นะครับคาดบรรลุเป้าหมายเกิน 100% นะครับซึ่งพาณิชย์จังหวัดระยองเนี่ยเป็นการเปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมการแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าภายใต้ชื่องานสตาร์ทอัพสมาร์ท SME ของดีเมืองระยองนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการจัดงานกันนะครับมีผู้ประกอบการนะฮะมีชาวไร่ชาวสวนวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดเนี่ยมาจัดงานโดยจะจัดงานนะครับขึ้นตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้นะฮะ3สิงหาคม คือเป็นงานของระยองแต่ไปเป็นการเปิดโลกไปจัดกันที่บริเวณชั้น1หน้าห้างโลตัสศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการก็ไปกันได้สำหรับใครที่จะไปร่วมงานนะครับ วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะฮะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 20:00 นสินค้ามีมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นปลากะปิน้ำปลาแท้ทุเรียนอบกรอบลูกชิ้นปลาขนมไทยขนมเปี๊ยะผ้าไทยประยุกต์นะครับเครื่องนอนกันไรฝุ่นผลิตจากเยื่อไผ่ธรรมชาติเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงแมวนะครับแล้วก็สินค้า GI นะฮะซึ่งขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดนะครับและอื่นๆอีกมากมายแล้วก็มีกิจกรรมนาทีทองนาทีถูกขายสินค้าในราคาต่ำกว่าต้นทุนนะฮะก็วันนี้สุดท้ายแล้วนะครับ11:00 นถึง 20:00 นนะฮะกันที่ศูนย์การค้าโลตัสนะครับอยุธยาซิตี้พาร์คนะครับผมครับผมอ่ะ6นาฬิกากับอีก58นาทีครับผมก็วันนี้เราสองคนนะครับคุณต้นอานนท์ผมพีพฤทธิ์แล้วก็ทีมงานของรายการข่าวเช้าต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง90พรรษา12สิงหาคม2565รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ